และอยู่ข้างๆผมนี่คือ CP Photon Allmark Flex นะครับโดยวันนี้ผมตอบรับคำเชิญของทาง CP Photon มาทดลองขับแบบสั้นๆในเส้นทางสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับเพื่อดูว่าเจ้า Allmark Flex จาก CP Photon คันนี้ขับขี่เป็นอย่างไรครับสำหรับ CP Photon Allmark Flex นั้นถือว่าเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับแบบ4ล้อเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้น 789,000 บาทเป็นแบบมีแต่หัวเก๋งอย่างเดียวหรือที่เราเรียกกันว่ากระสือนะครับจะไม่มีตู้พวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเอาเองง่ายๆว่าคุณจะเอาไปทำแบบไหนคุณก็เลือกเอานะครับว่าอาจจะเป็นตู้เย็นตู้ทุบหรือตู้เปิดได้หมดข้อดีของเขาคือไม่ติดเวลาสามารถวิ่งได้ตลอดเวลาในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับโครงสร้างพื้นฐานสเปคง่ายๆเลยครับว่าคันนี้น้ำหนักตัวคือ 1,895 กิโลกรัมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายพอดีนะครับสเปคของเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับขนาด 2.8 ลิตรเทอร์โบไดเรกต์อินเจคชั่นคอมมอนเรลนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่120แรงม้าแรงบิดสูงสุด295นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดจาก ZF นะครับก็เรียกว่าดูแล้วสเปคเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแต่ประการใดนะครับและถ้าให้เปรียบเทียบกับกระบะแบบทั่วไปนี่คือเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรพอๆกันกับพวกปิกอัพทั่วไปแต่เขามีดีตรงที่สามารถขนของได้มากกว่าด้วยไซส์ที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับมาดูภายในกันครับนี่ฮะภายในนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างนึงของเอามาร์คเฟกเลยครับเพราะว่าในแง่ของการออกแบบเขาบอกว่าเขาใช้แรงบันดาลใจจากยุโรปนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยดีเลยวัสดุที่ให้มาถ้าไม่พูดว่านี่คือรถที่ประกอบจากประเทศจีนนะเพราะว่าดูจากคุณภาพจากของต่างๆที่เขาให้มาดูกุญแจทรงเหมือนยุโรปเลยนะครับตัววัสดุต่างๆนี่ถือว่า 789,000 บาทเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วในแง่ของอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาให้ครบถ้วนนะครับแอร์เป็นวิทยุมีควิสคอนโทรลให้ที่สำคัญคือมีตัว PTO ตัวนี้เป็นเอาไว้สำหรับเราติดระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือง่ายว่าถ้าคุณไปต่อตู้ที่มีลักษณะของการยกได้หรือทำอะไรได้เนี่ยมาใช้ปุ่มตัวนี้ได้มี power outlet ให้เรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใส่มาให้อย่างครบครันส่วนตัวเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายถ้าเป็นรถแบบบรรทุก4ล้อเล็กอย่างเงี้ยนี่คือรุ่นแรกในตลาดที่มีครูซคอนโทรลนะครับอ้ออีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยคือทัศนวิสัยของหัวเก๋งเนี่ยครับดูกว้างใหญ่แล้วก็ที่สำคัญคือมีนี่ครับกระจกมองข้างถึง5บานนะครับฝั่งขวา2ฝั่งซ้าย3นะครับโดยด้านบนของฝั่งซ้ายเนี่ยเขามีเอาไว้ขอบข้างเวลาที่เราจะไปจอดทางด้านซ้ายเนี่ยครับเจอขอบถนนช่วยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนดีงามมากตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดลองขับกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับแล้วผมก็อยู่ในเจ้าอัลมาร์คจาก CP Photon ชื่อเรียกที่ถูกต้องนะครับก็ขับมาสักระยะหนึ่งแล้วเล่าถึงภายในนี่ก่อนสิ่งแรกที่เข้ามาแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยดีแอร์แรงมากเบาสุดก็ยังแรงนะครับแล้วก็เย็นด้วยและที่สำคัญคือวันนี้ที่เราขับครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่าย่ำแย่ที่สุดแล้วคือฝนตกถนนลื่นคือเป็นจุดที่แบบมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับแต่เราขับมาด้วยความปลอดภัยแบบสบายๆนะครับก็ต้องบอกว่าทัศนวิสัยดีงามแม้ผมจะไม่ได้คุ้นเคยกับรถบรรทุกนะครับเพราะว่าในชีวิตนี้ก็ขับกันอยู่แค่ไม่กี่ครั้งสมัยวัยรุ่นนะครับสมัยนู้นนะฮะบอกไว้ก่อนว่าเคยที่บ้านมีครับนี่จังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรนี่ชอบมากคลัชเนี่ยนุ่มนวลมากสำหรับเจ้าตัวเอามาร์คนะครับไม่หนักเท้าคือเอาเป็นว่าถ้าคุณขับในเมืองเนี่ยไม่เมื่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมขับมาในเมืองเนี่ยครับความที่เขาเป็นรถ4ล้อไม่ติดเวลาคล่องตัวดีเมื่อเทียบกับการเป็นรถบรรทุกนะไม่จะไปเทียบกับรถนั่งทั่วไปเทียบกับรถบรรทุกไซส์นี้ด้วยกันเนี่ยผมถือว่าเขาคล่องตัวเลยนะครับเมื่อเ
ขับขี่ในเมืองเนี่ยครับแล้วที่สำคัญคือพอคาร์ทมันเบาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราขับสบายครับพวงมาลัยเป็นทรงนี้เป็นทรงเดียวกับรถบรรทุกเนี่ยหมุนง่ายแต่ว่าจะมีระยะฟรีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะเป็นบอลแอนด์นัทนะครับนี่ฮะแต่ว่าเบามือเพราะมีตัวช่วยผ่อนแรงค่อนข้างดีเลยถ้าถามผมนะเทคโนโลยีนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของโฟตอนเองนะครับที่ถ่ายทอดมาจากทางฝั่งอเมริกาครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของคัมมินนะครับซึ่งจะขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานซ่อมง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานบรรทุกใช้งานหนักแบบเนี้ยในลักษณะนี้นะครับอันนั้นคือจุดเด่นนะครับโอ้แล้วจุดด้อยนี่ฮะคือช่วงล่างผมว่าช่วงล่างเขาแข็งไว้สักนิดนึงแต่ยังว่าผมไม่ได้เป็นเซียนรถบรรทุกขนาดนั้นก็บางจริงๆมันอาจจะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าโดยปกติแล้วมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ไหมว่าความรู้สึกของช่วงล่างอะไรแต่ว่าขับก็สบายดีครับออกนอกเมืองมาแล้วเนี่ยครับพอตัวรถลอยลำไปแล้วเนี่ยครับผมว่ามันก็ทรงตัวดีนะตัวนี้คันปกติเนี่ยเขาจะขายเป็นแบบกระสือนะครับ 789,000 แล้วให้ไปตีตู้เอาเองอย่างคันของเรานี่เขาก็ตีตู้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีน้ำหนักถ่วงท้ายมาด้วยก็รู้สึกว่าขับแล้วก็ทรงตัวดีไม่ลอยแบบรู้สึกว่าเสียวแต่อย่างใดนะครับถ้าเทียบกับรถบรรทุกคันอื่นๆก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ลอกผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเทียบกับคันอื่นมันเป็นยังไงแต่ถามว่าถ้าขับคันนี้แล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าดีที่สำคัญคือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วซื้อให้ลูกน้องขับเนี่ยลูกน้องจะแฮปปี้เพราะภายในเนี่ยดูดีแล้วที่สำคัญคือมันดีต่อกิจการตรงต้นทุนเราต่ำคันนี้ 789,000 ก็จะต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดเนี่ยครับคือต้นทุนเราต่ำกว่าโอกาสถึงจุดคุ้มทุนมีสูงกว่านะครับก็จะคุ้มทุนไวกว่านั่นเองครับความเร็วสูงสุดตามกฎหมายกำหนดคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วผมก็ขับเนี่ยฮะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการคอนโทรลการควบคุมต่างๆก็สบายๆครับไม่น่ากลัวนะครับทั้งที่เพิ่งขับเขาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับ CP Photon Allmark คันนี้นี่ครับแล้วเจอถนนที่เนี่ยทางดำลื่นมีฝนปล่อยๆลงมาสลับตกหนักไปแล้วมีแอ่งน้ำบ้างก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังมากๆครับแต่ยังก็รู้สึกได้ว่าเออมันมีโยนมียวบตามสไตล์ของรถบรรทุกครับเพราะว่าเราไม่ได้บรรทุกมาหนักเขาบอกว่ามีบรรทุกมานิดหน่อยนะครับก็เป็นไปตามนั้นถ้ามีของหนักๆถ่วงมันก็จะโยนตัวน้อยกว่านี้นะครับคือโดยภาพรวมถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วกำลังมองหาตัวรถบรรทุกเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการขนส่งการบรรทุกนี่ครับหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจถึงจุดคุ้มทุนเร็วการขับขี่เนี่ยลูกน้องแฮปปี้แน่นอนครับลูกน้องจะมีความสุขจะไม่มาบ่นว่าวิทยุไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือเขาจะรู้สึกว่าโอ้ขับง่ายดีจังแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเรื่องความซิ่งเพราะว่าคันเนี้ยจากข้อมูลที่เขาให้ผมมานะเขาบอกว่าขับได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ขับอยู่ตามกฎหมายกำหนดอะแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะซื้อได้ครับสำหรับคันนี้บทสรุปสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับเจ้า CP Photon Allmark Flex เป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความคุ้มค่านั่นเองนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวอยู่ที่ 789,000 บาทนะครับสามารถวิ่งได้ต้นทุนต่อหน่วยถูกเพราะว่าเขาสามารถบรรทุกได้สูงสุดรวมน้ำหนักตัวรถเนี่ยถึง 4.5 ตันแน่นอนครับและพอขับขี่คนขับมีความสุขเขาวิ่งต่อหน่วยได้เยอะขึ้นเราเป็นเจ้าของกิจการซื้อมาต้นทุนในการดำเนินการต่ำลงถึงจุดคุ้มทุนไวแน่นอนมันเลยตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ